เอ๊ะตอนนี้ความคืบหน้าในการจัดระเบียบอะค่ะของวัดพระธาตุพนมอะค่ะจัดมากี่รอบแล้วแล้วความคืบหน้าขยับไปถึงไหนอย่างไรละคะครับคือตอนแรกนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัดพระธาตุพนมเนี่ยมีการตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยผมไปจัดระเบียบภายในก่อนนะครับค่ะจัดระเบียบภายในก็คือ1ห้ามปลุกเสกพระห้ามบวงสรวงห้ามเข้าไปในองค์พระธาตุพนมพอจัดระเบียบเสร็จปั๊บพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้ครับพวกที่ขายดอกมงดอกไม้เนี่ยเขาอยู่ภายในวัดนะครับเขาอยู่ภายในวัดมาเป็น10ปีแล้วครับผมก็เลยผลักดันให้เขาออกแล้วก็จัดสถานที่ให้เขาจัดสถานที่ให้เนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ไปเขาก็เลยมาออยู่ที่หน้าประตูทางเข้าตามที่เป็นภาพข่าวตั้งแต่ตอนแรกๆครับประมาณสัก2อาทิตย์นะครับค่ะแล้วก็ได้มีการประชุมกันระหว่างผู้ว่าอำเภอแล้วก็ผู้กำกับนะครับประชุมกันประมาณสัก2ครั้งแล้วก็บอกให้ออกอีก1ครั้งรวมเป็น3ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จปรากฏว่าในวันที่หมอปลาเนี่ยวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาหมอปลาเนี่ยจะขอขมาพระเทพบรมมุนีผมก็เลยถามว่าเรื่องไปถึงไหนเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมออกเขาไม่ออกเย็นวันนั้นผมก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งหมด100กว่ารายแต่ที่มีชื่อประมาณ10รายพอมีชื่อเสร็จหลังจากที่วันรุ่งขึ้นวันที่2หมอปลาขอขมาเสร็จผมก็ถือโอกาสนี้นะครับขอให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากพื้นที่แล้วก็เหตุการณ์ดังที่เป็นเห็นอยู่พอหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวออกตกเป็นข่าวแล้วเนี่ยทางท่านนายอำเภอกับท่านผู้กำกับเนี่ยก็เลยขอประชุมกับผมนะครับบอกว่าจะขอให้เราเนี่ยทำโดมด้านซ้ายแต่แถววอล์กเวย์ห่างเอาละสักประมาณ20เมตรครับซึ่งเราก็ยอมนะฮะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องออกไปก่อนแล้วไปอยู่ตรงที่เราจัดทำให้เนี่ยคือกำหนดจุดให้ประมาณ5จุดฮะทางนายอำเภอก็รับปากพอรับปากเสร็จคุยเจรจาเสร็จปรากฏว่าขยับออกครับขยับออกจากประตูแล้วก็ไปอยู่ข้างๆห่างประมาณห่างจากบริเวณหน้าประตูประมาณสักอย่างละ10เมตรค่ะก็เหมือนกับศรีถนนชัยอะครับเข้าได้มาตลอดเวลาผมก็เลยเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะคือมันไม่ใช่ผมก็เลยบอกปิดประกาศปิดวัดพอปิดวัดเสร็จเอาละสิตอนนี้เดือดร้อนกันทั้งจังหวัดก็เลยมีการประชุมกันค่ะประชุมกันครั้งแรกก็คือว่าตกลงว่าไอ้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ประตูทางเข้าที่เป็นแม่ค้าในอดีตที่อยู่ข้างในเนี่ยก็เขาจะจัดการให้นะฮะแล้วก็รูปตัวตั้งเนี่ยที่ลงแม่น้ำโขงอะครับนึกออกใช่ไหมครับตัวตั้งเนี่ยมันมีรูปตัวทีมันเลือกตัวแนวนอนกับแนวตั้งไอแนวตั้งเนี่ยมันมีร้านค้าเนี่ยเขาจะรื้อให้ผมก็โอเคนะครับแล้วก็รูปตัวทีทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจัดการให้หมดนะฮะแล้วก็ผมก็โอเคก็เลยมีประกาศออกมาว่าไม่ปิดวัดครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดการได้นะครับภายใน2วันค่ะแต่มันจะเหลืออยู่ประมาณสัก20ป่าเจ้าซึ่งประมาณสัก 10% อ่ะนะฮะซึ่งพอผมทวงถามไปเนี่ยทางนายอำเภอนะครับไอ้ผู้ว่านะครับนายอำเภอเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเขาอยากจะให้ทำโดมก่อนผมบอกว่าทำโดมได้ยังไงโดมเนี่ยใช้เงินประมาณ3ล้านและเอางบประมาณมาจากไหนและที่สำคัญเนี่ยต้องขออนุญาตทางเทศบาลด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับซึ่งตอนนี้ผมจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดการเรื่องมรดกโลกของพระธาตุพนมที่จะขึ้นที่จะไปแขวนไว้ที่ยูเนสโกแล้วครับปรากฏว่าเขาก็ขอเป็นหลังเลือกตั้งนะครับหลังเลือกตั้งโอ้ผมก็โอเคอันนี้เหลือ 10% แล้วนะครับค่ะพอหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยปรากฏว่าวันจันทร์ก็ผ่านวันอังคารเอ๊ะผมบอกว่าวันอังคารก็ไม่เห็นมีคุยทางนายอำเภอก็ประชุมวันที่2อย่าให้เราสร้างผมบอกว่าไม่ได้ครับการสร้างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลามันยังไม่มีแบบแปลนแผนผังยังไม่รับอนุมัติจากเขตทุกอย่างเองมันต้องใช้เวลาคุณต้องไปตามจุดกำหนดที่เรากำหนดไว้5จุดก่อนปรากฏว่าก็ไม่โอเคครับผมก็เลยเอาเลยอันนี้ก็ลงเพจผมจะปิดอันนี้จะปิดจริงๆแล้วนะครับ
ไม่ได้ขู่ด้วยขีดเส้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้ที่ไปปิดคราวแรกนี่พวกท่านมาขอร้องผมเลยไม่ปิดไงไม่ใช่ว่าผมจะไอ้หลบโผล่ไม่ใช่อนันตชัยไม่เคยโผล่ครับทำก็คือทำไม่ทำก็คือไม่ทำนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อวานนวลศุกร์เนี่ยท่านผู้ว่าก็เลยประชุมหลวงทุกหน่วยงานเลยนะครับทั้งจังหวัดอำเภอแล้วก็พุทธชาติพุทธจังหวัดด้วยก็มาประชุมกันสรุปว่าวันที่27นี่นะครับออกทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยรูปตัวตั้งเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมบอกว่าโอเคผมให้โอกาสวันที่27นี่นะครับ27นี้ไม่ออกผมปิด 100% ไม่มี 99.99 นะครับและผมไม่สนใจใครด้วยผมถือว่าคนทั้งจังหวัดนครพนมคนธาตุพนมคนทั้งประเทศอ่ะเขาโอเคผมปิดทั้งนั้นเลยครับคนที่แม่ผมปิดก็คือพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คือสนใจแล้วครับค่ะขีดเส้นวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะรอดูมาเองนะครับไม่ใช่ผมขีดเส้นเขาขอว่าขอถึงวันที่27แล้วจะออกทั้งหมด27ออกทั้งหมดครับบอกให้ออกทั้งหมดแม้คนเดียวผมก็ไม่ยอมผมปิดเลยอย่างพื้นที่ที่เราจัดให้เขารองรับ5จุดอย่างที่ทนายบอกอะค่ะเขาไม่ไปเพราะอะไรยังไงหรอคะคืออย่างนี้ครับคือนิสัยคนนี่นะครับเขาบอกว่าค้าขายตรงนี้มันสะดวกคนเข้ามาก็ซื้อเลยคือสะดวกครับมันสะดวกไม่ต้องไปตรงนู้นตรงนี้คือเอานึกถึงหลวงพ่อโสธรจำได้ฮะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเนี่ยจุดที่เขาขายดอกไม้เนี่ยจะข้ามถนนไปเห็นไหมครับแล้วก็มีโดมค่ะตรงนั้นอ่ะถ้าถามว่ามันสะดวกมันไม่สะดวกหรอกครับแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่เขามาจอดรถแล้วซื้อของตรงนั้นสะดวกแล้วเดินซื้อดอกไม้มาก็เข้ามาได้ค่ะเราก็จะจัดแบบนั้นนะครับแล้วจัดแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาพ่อค้าแม่ค้านี่เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกเขาค้าขายไม่ดีเขาก็เลยไปคืออย่างนี้นะครับการที่พวกคุณเนี่ยพวกค้าแม่ค้าเนี่ยมาอาศัยความสะดวกของคุณเนี่ยแต่การทำให้องค์พระธาตุพนมเนี่ยซึ่งกำลังจะขึ้นมรดกโลกเนี่ยบทบังทัศนียภาพที่สวยงามเนี่ยไม่เป็นความระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะผมว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าเองที่มาค้าขายกันในบริเวณวัดพระธาตุพนมตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เสียค่าเช่าค่าแผงอะไรใดๆให้กับทางวัดทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้เสียครับนอกค่ะนอกจากการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าเรื่องของร้านค้าอะไรต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสวยงามเพื่อรองรับมรดกโลกแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นข่าวก็บอกว่ามีการปลดกรรมการวัดมีส่วนรู้เห็นอาจจะมีเรื่องของการหากินอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะทีนี้ครับเรื่องการปลดกรรมการวัดเนี่ยคือผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของวัดนะครับเป็นทั้งประธานกรรมการบริหารประธานบริหารภายนอกภายในไทยและตำแหน่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งตั้งเมื่อไม่กี่วันเนี่ยประธานประสานงานคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนมขึ้นทะเบียนมรดกโลกผมมี5ตำแหน่งแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีข่าวออกมาเนี่ยผมก็จําเป็นต้องปลดแล้วก็สอบสวนสอบสวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมว่าแล้วที่มีการเก็บเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วผมก็เลยเพื่อความโปร่งใสผมก็เลยตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลมาเลยนะครับผมตั้งแต่นายอำเภอเป็นประธานผู้ว่าเป็นที่ปรึกษานะฮะแล้วก็นายแล้วก็ผู้กำกับนายกเทศมนตรีรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเอามาหมดเลยเอามาทั้งคณะเลยครับเพื่อความโปร่งใสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรับมาเนี่ยเราปรับเพื่อดึงหน่วยงานของรัฐเนี่ยซึ่งเป็นระดับจังหวัดเข้ามาดูแลเพื่อให้เขามีส่วนในการที่จะดูแลองค์พระธาตุพนมเพราะว่าองค์พระธาตุพนมเนี่ยไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากได้หน้าอยากได้ตาเวลามีงานเนี่ยคุณก็ต้องมารับด้วยนะครับไม่ใช่คุณรับแต่ได้แต่เสียคุณไม่เอาเนี่ยไม่ได้ครับผมก็เลยดึงมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการปลดในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปลดเพื่อตรวจสอบไม่ใช่ปลดแล้วปลดเลยนะปลดเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยว่าจริงหรือไม่จริงที่เขาบอกว่าพวกคุณคอร์รัปชันพวกท่านเนี่ยเป็นคนเก็บเงินเก็บทองเนี่ยแล้วเก็บเงินนี่ไปไหนไปวัดหรือเปล่าหรือเขาบอกตัวเองอันนี้เราต้องตรวจสอบและสอบสวนครับค่ะค่ะอย่างบรรดาพ่อค้าแม่ค้า 10% ที่บอกว่าเดี๋ยวจะรอถึงวันที่27พฤษภาคมแต่ว่าบางส่วนนี่คือไป27พฤษภาคมแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยคือย้ายไป5จุดที่เราเปิดให้รองรับให้ไปค้าขายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ
เป็นชั่วคราวครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่ติดวอล์กเวย์เนี่ยเราจะสร้างโดมเลยนะครับโดมเนี่ยโดมยาวมาเลยเนี่ยเพราะนั้นจุคนได้ประมาณสักผมว่าประมาณสัก200ครับค่ะซึ่งจะดีมากเลยดีมากเลยครับค่ะจะกันแดดกันฝนกันลมด้วยทีนี้การจัดระเบียบตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดสำคัญเลยใช่ไหมคะที่จะทำให้เราได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกหรือว่ายังไงล่ะคะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราศึกษามรดกโลกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ติดกับองค์พระธาตุพนมเลยนะครับที่คุณเห็นที่ผมยืนเถียงกับพ่อค้าแม่ค้าไหมครับค่ะแต่พอนานวันเข้าเนี่ยมันมีการถมคือแบบมันมีที่งอกขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ที่งอกออกไปเนี่ยทำให้องค์พระธาตุพนมเนี่ยมันอยู่ในแผ่นดินใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ำโขงนี่กว้างมากนะครับในอดีตเนี่ยในเป็นมาพันปีเนี่ยมันเกือบติดเลยนะครับเกือบติดแม่น้ำเกือบติดกับองค์พระธาตุพนมนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เหมือนกับประวัติศาสตร์มันจึงมีความสำคัญในการที่จะต้องให้พื้นที่เนี่ยสวยงามลองดูสิครับเวลาไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเลยเวลาเราไปถ่ายรูปข้างนอกเนี่ยจะงดงามมากนะครับค่ะผมว่างดงามมากนะครับคุณไปดูกับผมไม่ได้เปรียบเทียบหรือว่ามูลี่พระธาตุอื่นนะครับคุณลองเปรียบเทียบดูสิว่าการถ่ายภาพของพระธาตุอื่นเนี่ยกับองค์พระธาตุพนมที่ไหนสวยกว่าใช่ไหมครับโดยเฉพาะกลางคืนนะครับไปดูกลางคืนดูงามมากครับงามมากโปร่งสวยนะพื้นที่รูปตัวทีเนี่ยครับเป็นจุดที่ถ่ายรูปแล้วสวยมากครับค่ะถ้าถึงเวลาวันนั้นวันที่27พฤษภาคมจริงๆ 10% ที่ไม่ให้ความร่วมมืออันนี้ปิด1เดือนคนที่อยู่ในจังหวัดเห็นมีฟีดแบคกลับมายังไงหรือมีเสียงยังไงบ้างไหมคะเขาเห็นด้วยกับผมหมดเลยครับเพราะว่าปัญหานี้เขามีมาเป็นเวลาเป็น10-20 ปีแล้วเขายังงงกับผมอยู่เลยว่าผมทำได้ไงแล้วก็จัดการระเบียบคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมครับว่าในวัดพระธาตุพนมเนี่ยมีการปลูกเสกเดือนหนึ่ง 3-4 ครั้งแล้วในบริเวณรอบปริมณฑลองค์พระธาตุพนมเนี่ยมีการบวงสรวงหลาย10ครั้งแล้วเวลาคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเวลาเขาจะเวียนทักษิณาเนี่ยเขาทำไม่ได้ไงติดแล้วบางคนก็อยากเข้าไปในองค์พระธาตุพนมและเข้าไปนี่ของหายเนี่ยพระหายเนี่ยใช่ค่ะของเก่าแก่หายด้วยนะพระทองคำด้วยนะครับค่ะแล้วผมถามสิพวกคุณจะเข้าไปทำไมลุกเตะไปทำไมเหรอแล้วไปรอบข้างนอกเนี่ยก็ทำได้ทำไมไม่ทำเนี่ยผมก็เลยเข้ามาบริหารผมไม่ทำสักอย่างเลยนะครับตอนนี้ค่ะผมก็เลยถูกด่าอยู่คนเดียวตอนนี้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะเข้าไปผมก็ไม่สนใจหรอกผมถือว่าผมทำเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่พระอุรังคธาตุท่านรู้ไหมว่าพระอุรังคธาตุคือพระธาตุส่วนหน้าอกมีหนึ่งเดียวในโลกเป็นส่วนหัวใจอ่ะสุดยอดมากนะครับค่ะคุณไม่เคยคิดถึงพวกนี้เลยนะพวกนี้ว่าพระอุรังคธาตุอยู่ส่วนหน้าอกเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยคุณควรจะรักษาดูแลแล้วก็ไม่ควรที่จะทำอะไรก็ตามนี่ที่เกี่ยวกับการที่ทำให้เหมือนเป็นการลบลู่นะครับเหมือนเป็นการเหยียบย่ำเหมือนเป็นการไม่เคารพศรัทธาเนี่ยครับค่ะค่ะทีนี้ถามนะคะมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก3นาทีตอนนี้ขั้นตอนของการรองรับเป็นมรดกโลกเราอยู่ในขั้นตอนไหนยังไงอธิบายให้คุณผู้ฟังรับทราบหน่อยได้ไหมคะขั้นตอนในการอยู่มรดกในตอนนี้เรื่องการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็การแปลเอกสารแล้วก็พื้นที่นะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ20%ครับเหลือ20%ก็ถ้าสมมุติว่าผ่านขั้นตอนของคณะวัฒนธรรมเสร็จไปเข้าสู่ยูเนสโกก็จบแล้วครับผมว่าไม่เกิน2ปีเราได้เป็นครับถ้าเราจัดระเบียบตัวนี้ได้อีกนิดเดียวครับนิดเดียวเองเราทำมาตั้ง 80% แล้วครับเหลือ 20% เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของการจัดระเบียบพระคัมภีร์ก็สำคัญเป็นมรดกโลกนี่อะไรรู้ไหมครับ1เศรษฐกิจนะ2ชื่อเสียง3ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมี
นั่นมากขึ้นคือจะมีรายได้มากขึ้นแล้วจะมีเที่ยวบินเข้าสู่นครพนมใครก็อยากมาดูมรดกโลกใครก็อยากมาเที่ยวมรดกโลกนะครับมันเป็นสิ่งที่ว่าภาพมุ่งใจโดยเฉพาะตามมรดกโลกในใครก็อยากถ่ายรูปเพราะฉะนั้นการเป็นมรดกโลกเนี่ยหมายถึงเศรษฐกิจสังคมความมีชื่อเสียงนะครับมันจะทำให้ไอ้แต่ว่าอะไรนะเรามีความภาคภูมิใจอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าการจัดระเบียบครั้งนี้เนี่ยได้มากกว่าเสียเพราะว่าสิ่งที่จะตามมามันมาอีกหลายด้านเลยหลายมิติที่จะเข้ามาได้ยังไงรู้ไหมครับค่ะคือมันได้เนี่ยที่เสียนี่คือเสียกับพ่อค้าแม่ค้าแหละฮะเสียกับคนที่เสียผลประโยชน์แต่ที่ได้นี่นะครับประชาชนทั้งประเทศชาวจังหวัดนครพนมที่มีความภาคภูมิใจอะครับมันได้กับได้ไม่มีเสียเลยค่ะแต่เสียนี่คือเสียกับพ่อค้าแม่ค้าเสียกับคนที่ขาดผลประโยชน์แค่นั้นแหละครับค่ะไม่มีเสียครับซึ่งอีกหน่อยก็เดี๋ยวก็จะมีสถานที่ในการค้าขายมีโดมีหลังคาสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะท่องเที่ยวก็ไปช้อปปิ้งกันได้ในโซนที่จัดเอาไว้ให้ใช่ครับส่วนพระธาตุก็จะคงความสวยงามศักดิ์สิทธิ์สวยงามนะคะวันนี้ขอบคุณมากไหนก็สวยครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ